วัสดีครับทุกท่านและ FT ช่องริทายพีชาแนลนะครับวันนี้ทางช่องริทายพีชาแนลจะมาแก้ปัญหาเตาแก๊สเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับออกไม่ครบทุกรูให้แก๊สของเรานะครับสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์บางทีก็ทำให้หม้อดำกระทะดำเพราะว่าแก๊สออกไม่เต็มแบบนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยบางทีก็ติดพืบติดพับตรงกลางนี่ไม่ออกเลยเห็นไหมครับเนี่ยในวันนี้ทางช่องริทายพีชาแนลจะพาไปแก้ปัญหาเตาแก๊สออกไม่เต็มแบบนี้ครับเพราะอะไรเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับดูตรงนี้ครับเวลาเราใช้แก๊สหรือว่าเตาแก๊สไปนานๆหัวแก๊สส่วนมากจะชำรุดแบบนี้ครับเพราะว่าความร้อนอาจจะทำให้หัวแก๊สตรงนี้บิดงอได้ครับเห็นไหมครับเนี่ยไม่เท่ากันแบบนี้จะทำให้แก๊สออกมาตามรูนี้ไม่เต็มและบางทีก็รั่วไหลออกมาตามนี้ครับเนี่ยตามช่องตรงที่มีช่องว่างตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ทางช่องดิไทยพีชาแนลจะมาแก้ปัญหาแก๊สออกไม่เต็มแล้วก็บางทีก็ติดพึบพับพึบพับนะครับเดี๋ยววันนี้ตามมาดูวิธีการแก้ไขกันเลยครับดูครับเนี่ยผมต้องใส่ถุงมือเพราะว่าหัวแก๊สมีความร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะต้องถอดหัวแก๊สตรงนี้ไปทำความสะอาดและทำการแก้ไขดูครับตรงนี้ครับไม่เท่ากันนะครับนี่เห็นไหมครับถอดหัวแก๊สมาแล้วเราจะมาดูหัวแก๊สว่าเกิดการชำรุดเสียหายอย่างไรแบบนี้นะครับแสดงว่าเกิดการโก่งงอเพราะว่าเกิดความร้อนเวลาเราใช้เตาแก๊สไปนานๆหัวแก๊สก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้เราจะต้องมาทำการล้างหัวแก๊สด้วยแฟบกันก่อนครับหรือว่าผงซักฟอกกันก่อนครับนี่ครับจุ่มลงไปเลยครับแล้วใช้แปรงนะครับแปรงทองเหลืองหรือว่าแปรงอะไรก็ได้นะครับมาขัดเพื่อทำความสะอาดกันก่อนครับเมื่อเราล้างหัวแก๊สเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในการแก้ไขแก๊สรั่วไหลหรือว่าหัวแก๊สตันในการล้างก็แก้ไขได้ระดับหนึ่งนะครับแต่สาระสำคัญในวันนี้นะครับในการแก้ไขแก๊สรั่วไหลออกมาด้านข้างแล้วก็เกิดการบิดงอไปนี้นะครับเราจะแก้ไขอย่างไรครับผมไปดูเพจหนึ่งมานะครับและผมก็จะแชร์ประสบการณ์นะครับให้ทุกท่านและ FC ของผมได้ชมนะครับในการแก้ไขเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อหัวแก๊สมาใหม่นะครับในการแก้ไขหัวแก๊สไฟออกพึบพับหรือว่าแก๊สออกด้านข้างหัวแก๊สออกไม่เต็มหรือว่าแก๊สออกไม่เต็มนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับฟอยล์สำหรับปิ้งปลานี่ครับนี่ครับเนี่ยแบบนี้นะครับพอดีที่บ้านผมมีพอดีในวันนี้นะครับเราจะใช้ฟอยล์ตัวนี้นะครับนี่ครับเราจะฉีกออกมาแบบนี้นะครับแล้วถอดหัวแก๊สออกมาเลยครับหัวแก๊สตรงนี้นะครับเวลาเราใช้เป็นนานๆความบิดงอของฝาหรือว่าตัวรองนี่ครับอาจจะบิดงอได้เราจะใช้ตัวนี้เลยครับนะครับใช้ฟอยล์พันเข้าไปแบบนี้ครับนะม้วนเข้าไปเยอะๆครับเราจะนำฟอยล์มารองตรงขอบนี่ครับเพื่อทำให้หัวที่เราสวมเข้าไปนี่ครับครับหรือว่าแน่นนะครับเพื่อไม่ให้แก๊สรั่วไหลออกมาได้ระดับหนึ่งนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาห่อกันเลยครับฟอยล์นี่นะครับอ่อนตัวได้ครับแล้วเราก็สามารถพันเข้าไปรอบนี้ได้ครับเมื่อเราทำการลองฟอยล์ลงไปแล้วนะครับเราก็นำหัวของเตาแก๊สนี่ครับสวมลงไปที่เดิมครับในการลองแบบนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยแน่นแล้วครับเดี๋ยวเราไปลองกันดูนะครับว่าในการทำแบบนี้นะครับแก๊สหรือว่าหัวแก๊สตัวนี้ไฟจะออกมาเต็มหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาลองจุดไฟกันดูเลยครับเห็นไหมครับไฟออกทุกรูเลยครับในการแก้ไขเตาแก๊สหรือหัวเตาแก๊สโดยการลองด้วยฟอยล์เพื่อไม่ให้แก๊สรั่วไหลออกมาด้านข้างแบบนี้ครับและถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องริทายพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการแชร์ประสบการณ์ในการแก้ไขหัวเตาแก๊สไฟออกพึบพับไฟออกไม่เต็มทุกรูนะครับถ้าทุกท่านชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทย์พีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิทย์พีชาแนลครับผมในการแก้ไขเตาแก๊สไฟออกไม่เต็ม
ไฟออกพึบพับทำให้หม้อดำกระทะดำนะครับแก้ไขแบบง่ายๆโดยการลองด้วยฟอยล์แบบนี้เลยครับ